สวัสดีครับผมนายรัฐศักดิ์สุภาษตรานนท์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของทางทีวีลิงก์วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้ง IP หรือว่าฟิก IP ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในกรณีที่ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับผม IP ที่ผมจะแนะนำให้ฟิกนะครับผมก็สามารถใช้ได้กับเน็ตทุกค่ายเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอินเทอร์เน็ตของค่ายใดค่ายหนึ่งนะครับวิธีการฟิก IP นะครับอันดับแรกเลยที่เราต้องทราบนะครับก็คือเบอร์ IP ของตัวโมเด็มเราเตอร์นะครับที่อยู่ต้นทางนะฮะเพราะว่าเราจะออกอินเทอร์เน็ตได้นั้นเราต้องอาศัยตัวโมเด็มเป็นตัวหลักนะครับผมในการออกอินเทอร์เน็ตนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับให้เราเนี่ยเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับผ่านไวเลสหรือสายแลนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นในส่วนของสายแลนก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ท่านเนี่ยเข้าไปที่สตาร์ทนะครับคอนโทรลแพเนลครับไปที่หัวข้อ Network and Sharing Center นะครับเสร็จแล้วไปที่ Change Adapter Setting ฮะนะครับจะเห็นไอคอนนะครับที่เป็นรูปจอคอมพิวเตอร์อยู่หลายอันเลยใช่ไหมครับของผมเนี่ยใช้เป็น local area connection นะครับอันนี้คือต่อสายแลนไว้อยู่นะครับให้ท่านคลิกขวาแล้วเลือกที่ property นะครับผมเสร็จแล้วนะครับจะมีช้อยให้เราเลือกในส่วนของ internet protocol version 4 TCP IP นะครับตรงนี้นะครับให้ทำ highlight แล้วคลิกที่ property ครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ติ๊กที่ use the following IP address นะครับสำหรับ IP ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เราต้องไปตรวจเช็คก่อนนะครับว่า IP ที่ตัวอุปกรณ์ต้นทางเนี่ยแจกมาเป็นเบอร์อะไรนะฮะวิธีการตรวจเช็คนะครับให้ไปที่ Start ครับตรงช่องเสิร์ชที่มีเคอร์เซอร์กับพิมพ์นะครับให้พิมพ์ text เข้าไปว่า CMD นะฮะเสร็จแล้วกด Enter ครับจะมีหน้าต่าง Command เด้งขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้พิมพ์คำว่า IP config นะครับเสร็จแล้วกด enter ครับสังเกตว่ามี IP address ขึ้นมาอยู่ตรง local area connection นะครับนี่นะฮะ Ethernet adapter local area connectionIP address นะครับก็จะเป็น 192.168.2.100 default gateway อันนี้จะหมายถึง IP ของเราเตอร์นะครับจะเป็น 192.168.2.1 นะฮะเมื่อเราทราบแหล่ง IP ของตัวอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับก็ปิดหน้าต่างนี้ได้เลยฮะเสร็จแล้วก็ให้ทำการฟิก IP ฮะ 192.168.2 เมื่อสักครู่นี้เป็นจุด100นะครับแต่ทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นครับซึ่ง IP ที่เราสามารถฟิกได้เนี่ยก็จะฟิกได้ตั้งแต่ 192.168.2.2 ถึง 192.168.2.254 นะครับซึ่ง IP ที่เราต้องฟิกเข้าไปเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกับเครื่องอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็น200แล้วกันนะครับ Subnet Mark นะครับคลิกแท็บ1ครั้งก็จะเด้งขึ้นมาเองนะฮะในส่วนของ Default Gateway ก็จะเป็น192.168.2.1 นะครับส่วน DNS เนี่ยตรงนี้นะครับท่านสามารถฟิก DNS ที่เป็น DNS ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปก็ได้หรือว่าจะใช้เบอร์ IP ของตัวเราเตอร์ต้นทางก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใส่เป็น IP ของเราเตอร์ต้นทางนะครับก็จะเป็น 192.168.2.1 ส่วนอันที่2นะครับในส่วนของ Alternate นะครับผมก็จะใส่เป็น DNS ของ Google นะครับ8.8.8.8 นะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับแล้วก็คลิก close ทีนี้เดี๋ยวลองมาทดสอบกันดูนะครับว่าสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไหมนะครับเดี๋ยวปิดหน้าต่าง network connection ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาลองเข้าเว็บไซต์ดูนะครับผมเข้า Google เข้าได้นะครับHotmail ก็เข้าได้นะครับ
speed test เข้าได้เรียบร้อยนะครับทีนี้อีกกรณีหนึ่งนะครับในกรณีที่เราต้องการจะต่อทั้ง LAN และ Wireless พร้อมกันนะครับโดยที่ต้องการที่จะใช้ทั้ง2เครือข่ายนะครับก็ไปที่เดิมครับไปที่ Control Panel นะครับ Start เมนู Control Panel เสร็จแล้วก็ไปที่ Network and Sharing Center ครับเลือกที่ Change Adapter Setting นะครับไปที่ Wireless Network Connection นะครับตรงนี้ผม disable ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้คลิกขวาที่ไอคอน Wireless Network Connection นะครับแล้วเลือกที่ Property เสร็จแล้วนะครับตรง Internet Protocol TCP Version 4นะครับก็เหมือนเดิมฮะตรงนี้เราต้องฟิก IP แต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปเช็คเบอร์ IP ของWireless ก่อนนะครับว่า Wireless ของเราเนี่ยใช้ IP แรงไหนนะฮะนะครับรู้สึกว่าตัวอุปกรณ์ที่ผมเชื่อมต่ออยู่นี้ IP จะเป็น 192.168.0.254 นะครับผมเนื่องจากอุปกรณ์แม่แจก DHCP มานะฮะเดี๋ยวผมจะทำการฟิกให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ IP address ที่สามารถตั้งได้นะครับ 192.168.0.2 ถึง 192.168.0.253 นะครับเพราะว่า 192.168.0.1 กับ 192.168.0.254 ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นเบอร์ IP ของเราเตอร์นะฮะซึ่งเบอร์นี้ผมไม่แนะนำให้ตั้งนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งเป็น200อีกเช่นกันนะครับแล้วก็แท็บ1ครั้งนะครับ Default Gateway ก็ใส่เป็น IP เราเตอร์นะครับ 192.168.0.254 นะครับ DNS นะครับก็ใส่เป็น192ทีนี้เดี๋ยว DNS ผมจะเปลี่ยนนะครับผมจะไม่ใช้DNS ของเราเตอร์ละเดี๋ยวผมจะใช้เป็น DNS กลางนะครับ 168.95.1.1 นะครับอันนี้เป็น DNS กลางที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกนะครับส่วน 8.8.8.8 อันนี้จะเป็น DNS ของ Google นะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทุกค่ายของอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะเสร็จแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็โอเคอีกครั้งหนึ่งฮะทีนี้ลองตรวจสอบเบอร์ IP ดูนะครับตรงตามที่เราตั้งเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่าง Network Connection ไปครับทีนี้นะครับลองทดสอบดูนะครับว่าเราสามารถปิงหรือว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทั้ง2ทางได้ไหมนะครับก็คือทั้ง LAN แล้วก็ Wireless นะฮะตรงนี้ผมจะปิงหาตัวเราเตอร์ที่เป็นไวเลสก่อนนะครับเปิด command line ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่คำสั่งนะครับปิง ping เว้นวรรคตามด้วยเบอร์ IP ของเราเตอร์ครับ 192.168.0.254 นะครับเสร็จแล้วกด enter ครับถ้ามีข้อความขึ้น reply form 192.168.0.254 นะครับแล้วตามด้วย time นะครับนั่นแสดงว่าเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เรียบร้อยนะฮะทีนี้ลองปิงหาตัวเราเตอร์ที่ต่อแลนไว้นะครับเป็น 192.168.2.1 นะครับใช้คำสั่งเดียวกันนะครับ ping เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยหมายเลขเราเตอร์ต้นทางฮะเสร็จแล้วกด enter ครับนะครับเจอทั้ง2วงนะครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นแลนหรือว่าไวเลสหลุดเราก็ยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาหรือว่าใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างวิธีการฟิก IP นะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วถ้าติดปัญหาเกี่ยวกับการฟิก IP หรือว่าตั้งค่าต่างๆนะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรสอบถามฮอตไลน์ TP-Link ได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับที่เบอร์024190555นะครับผมหรือจะสอบถามได้โดยตรงที่ผมนะครับที่เบอร์086-329-4695ผมรัฐศักดิ์สุภาษาตรานนท์ขอจบการบรรยายการฟิก IP เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ